สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่าตำนานของแจ็คโอแลนเทิร์นซึ่งก็จะมาเล่าเลยแบบในสมัยอดีตอ่ะมีชายคนหนึ่งครับชื่อว่าแจ็คแล้วแจ็คก็เป็นคนแบบชอบโกหกแล้วก็มีไล่เหลี่ยมที่สุดในหมู่บ้านเวลาได้อะไรหยิบฉวยอะไรก็จะหยิบมาแล้วจะแบบไม่มีใครอยากอยู่ใกล้แจ็คเพราะว่าแจ็คแบบเป็นคนแบบโกหกชอบโกหกแล้วก็ขี้เหนียวแล้วจากนั้นอ่ะมีวันหนึ่งครับแจ็คไปกินเหล้าที่ร้านแล้วจากนั้นครับก็มีวันนั้นเป็นวันที่แจ็คอายุไขครับสตาร์เลยมารับแล้วแจ็คก็เห็นสตาร์แล้วแจ็คก็บอกว่าท่านสตาร์ข้าขอกินเหล้าก่อนแต่ข้าไม่มีเงินท่านช่วยปลอมเป็นเงินให้ข้าหน่อยแจ็คท่านสตาร์ก็ได้ปลอมเป็นเงินแล้วแจ็คก็เอาเงินที่สตาร์ปลอมเป็นเงินนั่นแหละเอาใส่กระเป๋าแล้วก็เอามือแขนใส่ไปด้วยแล้วแจ็คก็บอกว่าซาตานถ้าท่านอยากออกจากไม้กางเขนท่านต้องให้ข้าอยู่ต่ออีก1ปีซาตานก็รับปากแล้วก็ไปจากนั้นแจ็คก็ไม่เคยแจ็คก็แบบทำตัวเป็นคนปกติแบบเที่ยวโกหกขโมยของอะไรไปเรื่อยๆจากนั้น1ปีต่อมาครับซาตานได้มารับแจ็คแต่ว่าแจ็คจะหลอกซาตานอีกว่ากำลังเก็บแอปเปิ้ลให้ซาตานเก็บด้วยให้ซาตานเก็บให้ซาตานจึงได้ปีนขึ้นไปเก็บแล้วแจ็คอ่ะก็ได้แกะสลักต้นไม้เป็นไม้กางเขนแล้วก็สัญญากับซาตานว่าจะให้อยู่ต่ออีก10ปีถึงจะปล่อยลงมาซาตานก็รับปากแล้วแจ็คก็ปล่อยซาตานแล้วจากนั้นอ่ะอีก10ปีอ่ะยังไม่ถึง10ปีแจ็คได้ตายลงครับพอตายแล้วแจ็คก็ได้ไปแบบไปสวรรค์แต่ที่สวรรค์ก็ไม่รับแจ็คแจ็คทำบาปมากแจ็คก็ได้ลนทางไปนรกครับซึ่งนรกก็ไม่รับเพราะว่าซาตานรับปากว่าจะไม่รับดวงวิญญาณแจ็คแจ็คก็บอกซาตานว่าเราข้าจะไปไหนเพราะว่าข้าเหงาไม่มีไฟซาตานได้มอบไฟแห่งดวงนรกครับแบบเป็นไฟที่ไม่มีวันดับแล้วต่อมาแจ็คก็ได้ถือไฟไปเรื่อยๆจนแจ็คได้เจอกับหัวฟักทองแล้วก็เอาตะเกียงอ่ะไปเอาไฟนี่แหละไปใส่ในหัวฟักทองแล้วก็เป็นนี่ก็จากนั้นก็กลายเป็นตำนานแจ็คโอแลนเทิร์นแบบมีคนเห็นเยอะมากทุกๆปีจะมีการนำทุกฮาโลวีนครับจะมีการนำฟักทองมาแกะสลักให้เป็นรูปแจ็คโอแลนเทิร์นเพราะเชื่อว่าจะสามารถปัดเป่าสิ่งไม่ดีได้นี่แหละครับก็คือตำนานของแจ็คโอแลนเทิร์นซึ่งก็วันนี้ขอกลับลากันไปด้วยตำนานนี้บ๊ายบาย